everyone วันนี้จะมากินตัว scallop มันคือกิล scallop มันเป็นหอยเชลล์แต่ในรูปนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงขอบๆมันอ่ะลิ้นของหอยเชลล์เพราะเขาเอามาอบแห้งกินเพราะว่าส่วนมากของเชลเขาจะกินตรงกลางมันใช้เวลาตรงเนื้อมันแต่นี้น่าจะเป็นลิ้นมันอบแห้งประมาณนั้นนี่ก็ซื้อมาจากฮ่องกงแหละแต่คิดว่าน่าจะอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นมั้งไม่รู้เหมือนกันภาษาญี่ปุ่นหมดเลยคิดว่าน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เดานะก็บอก open here open ตรงนี้ก็อย่างว่าแหละเขาก็จะไม่ค่อยกินตรงลิ้นมันเขาอาจจะมาทำเป็นแปรรูปเป็นอะไรก็จะเป็นแบบพวกอาหารทะเลบางอย่างที่มีบางส่วนที่เขาไม่กินเขาจะเอามาแปรรูปเป็นขนมเป็นสแน็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยเปิดนี่ซื้อมารีวิวให้ดูว่าจะเป็นยังไงปกติแล้วที่เราซื้ออยู่ในฮ่องกงรูปกับสิ่งที่เราได้รับนั้นจะเหมือนกันนะเราคิดว่าจะไม่ค่อยแบบนี่เห็นไหมเหมือนกันไหมเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยเหนียวจังอ่ะสแคลอปกิลสแคลอปเหนียวอ่ะหรือว่าคนเขาไม่กินรสชาติก็มันบอกว่าเจแปนนะมาจากญี่ปุ่นเหนียวมากนี่ในเซเว่นที่ฮ่องกงเหนียวอ่ะเหนียวมากมากเลยติดฟันด้วยฮะแต่สิ่งที่ได้รับคือเหมือนกันกับรูปมากโอ้ my god เหนียวมากมันกินเนี่ยถึงว่าทำไมเชฟเหรอเขามาถึงไม่ใช้ตัวขอบมันเพราะมันสุกแล้วมันเหนียวมากเลยมันเป็นสแน็คที่เหนียวมากเคี้ยวมากเคี้ยวนานมากมันกินยางไงไม่รู้อร่อยไหมอร่อยนะแต่มันเหนียวมากๆอ่ะเหนียวอย่างบอกไม่ถูกอ่ะรสชาติดีไหมรสชาติดีแต่มันเหนียวตรงที่เราเคี้ยวนาน64แคลอรี่200กรัมกินหมดนี่ก็ไม่อ้วนอ่ะจะปวดกรามก่อนแล้วเท่านานมากถ้าใครเห็นก็ถ้าชอบเคี้ยวนานๆก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็อย่าซื้อไม่คิดมันจะเหนียวขนาดนี้อ่ะอย่างว่าเลยแปรรูปของแปรรูปจะเป็นอย่างนี้แล้วเหนียวจริงเหนียวมากขึ้นไม่ได้มีซอยบีนด้วยซอสถั่วเหลืองมั้งซอสปวดฟันเลยอ่ะไม่ไหวขอผ่านพอแล้วเคี้ยวนานมากถ้าใครไปฮ่องกงนะอย่าซื้อมากินมันเหนียวมากนี่ก็มาลองรีวิวดูว่าเป็นยังไงคิดว่าจะอร่อยกว่านี้นะรสชาติโอเคไหมโอเคแต่มันเหนียวมากมากเหนียวมากอยากบอกเลยว่าเหนียวมากมาก
ประมาณว่าเคี้ยวครั้งนึงนี่นับได้เลยว่าถ้าเคี้ยว100ครั้งได้คงเคี้ยวมันละเอียดมากอะไรประมาณนี้โอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะอันนี้ก็มารีวิวขนมที่ซื้อมาจากฮ่องกงโอเคบ๊ายบาย